สวัสดีค่ะแฮนด์เมดบายบุญศรีนะคะอันนี้เป็นผ้าขม้านะเป็นผ้าขม้าทอมือมาจากทางอีสานเขาให้สามีมาแต่สามีเยอะมีเยอะใส่ไม่ทันแล้วก็เลยมาทำงานประดิษฐ์เลยวันนี้เราจะทำเป็นพวงมาลัยให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะวิธีการทำพวงมาลัยก็แบ่งครึ่งนะนี่แบ่งครึ่งผ้าแล้วมันยาวนะเราพับครึ่งเสร็จแล้วเราก็เอามือใส่เข้าไปข้างในเนี่ยแล้วก็บิดใส่แล้วก็บิดนี้นะบิดไปเรื่อยๆเอาแต่ต้องใส่ไว้นะใส่คาตัวนี้ไว้แล้วก็บิดไปเรื่อยๆสองมือช่วยกันอุ้ยขออภัยทุกท่านมือชนบิดไปเรื่อยๆจับบิดหมุนเกลียวหมุนเกลียวไปเรื่อยๆปลายผ้าก็หมุนเดี๋ยวมันจะคดเองเพราะมันหมุนมากๆครับมันจะเกี่ยวเข้ามาแล้วมันก็จะพันกันเองแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะหมุนไปเรื่อยๆจับหมุนเนี่ยนะเริ่มเกี่ยวแล้วเห็นนะแต่อันนี้ไม่ได้ปล่อยนะจับไว้นะแล้วหมุนเรียกว่ามันเริ่มจะขดแล้วมันเริ่มจะขดอย่างเงี้ยนะเราก็วนมาหากันปุ๊บมือที่เราใส่ไว้อยู่เนี่ยเอาปลายผ้าใส่เข้าไปใส่เข้าไปในช่องที่มือเรายังไม่ได้ออกอ่ะสวมเข้าไปเลยดึงปลายออกมาเนี่ยประมาณนี้นะก็จะเป็นแบบพวงมาลัยเห็นนะแค่นี้จับอันนี้ง่ายไม่มีอะไรมากแล้วก็จับให้มันเป็นทรงเราไว้ประดับตกแต่งนะไว้ประดับตกแต่งที่เราอยู่ทางภาคอีสานมีของมันมีเยอะเราอย่าเอาไปทิ้งเสียของเอามาจับตกแต่งให้มันสวยๆนี่โบที่ทำไว้ใส่เข้าไปข้างในจะได้เป็นดอกไม้เพิ่มขึ้นที่เราไม่มีอะไรใส่ใส่เข้าไปมันเป็นดอกไม้นะให้มันสวยกว่าผ้าเฉยๆมันสะดุดตาสักนิดใครที่ทำผ้าม้าขายเนี่ยลองดูนะมันเอาไปนุ่งเฉยๆมันก็ไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าคนรุ่นใหม่ก็ไม่นุ่งผ้าม้าคนรุ่นเก่าก็เหลือน้อยแล้วที่นุ่งเนาะก็ช่วยกันนะคะช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันส่งเสริมอาชีพจับแบบนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้คนที่ทำงานเกี่ยวกับผ้าม้าทอมือนะคะช่วยกันสร้างสรรค์งานให้เกิดช่วยกันคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาจะได้ขายได้นะคะเอาไปตกแต่งเวลามีงานแสดงดูเวทีไม้ทองคำเห็นไหมเขาอยากเอามาทำเลยก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ